ไม่ใช่แค่เราที่มีอาการบาดเจ็บบ่อยเลอรอยซาเน่ก็เรียบร้อยแล้วครับกับอาการนิ้วเท้าหักพัก3เดือนและสถานการณ์ของเรากับทีมตอนนี้เราเป็นตัวจริงแล้วนะส่วนสถานการณ์ในลีกขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางมี10คะแนนจาก5เกมและล่าสุดเว้ยเรเวอร์คูเซ่นให้ความสนใจเราแล้วแต่คงไม่ได้ไปครับผมเอาชีวิตให้รอดกับฤดูกาลนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันจะไปไหนช่วงนี้ขออัดแต่ฟรีคิกอ่ะเพราะมีโอกาสแล้วผมยิงไม่ค่อยดีแล้วดูครับข้างกำแพงแล้วเอ้าเมื่อกี้กูว่าฟุกแน่นอนขอเน้นๆอีกทีดิวันนี้แล้วก็3หลอดกลางๆถ้าข้ามก็เข้าเลยหูหรือว่ากูพลาดไปแบบใส่แรงเกินไปวะโทษก็ยังเหมือนเดิมครับความเจ็บคมคมกริบลองอีกมุมนึงให้มุมนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าเป็นนักเข้านี่แย่หูถ้าตรงนี้ข้ามมายังไงก็เข้าแล้วสามเหลี่ยมด้วยไป3เศษ3เศษเข้ากำแพงพอจะจับทางได้แล้ววะแต่ดูนี่ครับยังคมกริบเกมที่6ของฤดูกาลเราลงเป็น11ตัวจริงฝั่งขวาเกมนี้เป็นกูด้ามึงเป็นใครเกมแรกมาในฐานะทีมเยือนก่อนเลยแต่เจอทีมที่มันต่ำกว่าอย่างนี้มันต้องเก็บให้ได้เว้ยยังไงก็ต้อง3แต้มสถานเดียวโอ้โหแต่สภาพสนามไม่ใช่น้ำขังได้อยู่ไปแล้วมาแล้วแล้วแซงเลยครับโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบแล้วเรียบร้อยตั้งแต่นาทีแรกแล้วบูมไวไปมาแบบงงๆแล้วได้ประตูเลยครับเนี่ยกระชากหลุดครับเกมรับแล้วโดนยิงหักคอเลี่ยเขี่ยใหม่เปลี่ยนฝั่ง เอาไอ้สัตว์จะคมก็คมเฉยเสียวเกมรับมากกว่าสวยดิให้นั่นแหละตามช่องมาสวยเลยครับไม่ถึงหูยอย่าเสียง่ายนะขอแค่นั้นพอโอ้โหสุดเส้นครับปล่อยสุดเส้นคอร์สแล้วโอเคแล้วสปีดตามช่องเลยโอ้โหพื้นที่อย่างนี้เอลมาชาดอกูแล้วหักด้วยขวาไม่ต้องกอดมันเริ่มมีตัวบีบมาเนี่ยถ้าผมไปต่อผมโดนสกัดแน่ครับเลยซัดขวาบอลไม่ตรงกรอบตัวล่างสวยครับไล่ทีไหมไม่ต้องใส่เองแล้วใส่ด้วยซ้ายแล้วตรงตัวอย่านะอย่าโดนนะขอร้องถึงกูจะยิงง่ายไม่ใช่ว่าลูกสองจะยิงง่ายนะเว้ยแล้วมาแล้วมาแล้วโดนชิดโดนชิดไม่พวดพวดแล้วโอเคโอ้โหเข้าทางอีกเอ้ยเอ้ยสวยครับแล้วเอ้าโอเคบุษดาง่ายๆบุษดาสวยครับตามช่องนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วหักอีกทีเลียดเลียดโอ้แต่คิวจะแดกครับยิงง่ายเกินอู้จะง่ายก็ง่ายยิ่งหมายเลยครับผมดูดิพื้นที่อ่ะหลังสี่โดนบอกแล้วโอ้โหวางเท้าไม่ดีครับเหมือนเอื้อมยิงอ่ะดูดิจังหวะวางเท้าแล้วโอ้โหดีว่ายังเข้ากรอบนะมึงแต่เจอทีมอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าเจอทีมนี้แล้วคุณเล่นกากอยู่นี่ก็ต้องเลิกกันแหละถอดนี่ไงโถมแล้วนี่รีบไม่ร้อยครับโอ้ยวันนี้มันอะไรก็ดีไปหมดเว้ยลงมาเชื่อมช่องล่างสวยอะไรโหนั่นแหละมีตัววิ่งแล้วสวยเลยเอลมาทาดอรอเสาสองสวยมากลูกนี่ไงโอ้ยแฮตทริกโอ้ตั้งแต่45นาทีแรกครับแล้วหวานเจี๊ยบอุ้ยแต่เกมนี้ดูดีเลยครับดูคอร์สแล้วเลี้ยวมาที่หัวปัญหาตอนนี้คือมึงยิงเยอะเกมนี้เดี๋ยวเกมหน้าไม่ยิงขึ้นมาสวยจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์0-3จากเอลนิโญจูเนียร์คนเดียวไอ้กูพักเลยแล้วกันเกมขาดขนาดนี้ครึ่งหลังคงไม่โดนคืนมา4ลูกหรอกมั้งเอ้ยไม่ได้ว่ะขออีกสัก20นาทีไว้แล้วออกนาทีที่60ครับตอนนี้เหลือยิงนอกกรอบ1ประตูดูแล้วจะเป็นวันของเรากูเสียวอย่างเดียวว่ะพีคๆอย่างนี้แล้วเจ็บขึ้นมาเนี่ยน้ำตากูแตกเลยนะไปเข้าสายตัวทีตัวทีสวยเลยแล้วได้ซัดขวาไม่ตรงกรอบได้ไหมก็เล่นน้ำไม่เฉยไม่มีไรอุ้ยแล้วช่องสวยชิบหายแล้วเซฟได้ไม่ได้หู้ยสวยแล้วโอ้ไปติดเล่นแล้วเมื่อกี้แต่กูก็ไม่มีส่วนร่วมเลยนะต้องบนมาให้ดีอุ้ยสวยนี่ไง power shot เรียบร้อยยิงยากนะตามโดนปูผ่าน2สวยแล้วสวยแล้ว
อุ้ยแล้วนอยเออร์สวยครับผมระวัง3-2ร้องไห้แน่ไปครับเอลนิโญแล้วนี่เลยโชว์คมเร็วโชว์คมเร็วแล้วระยะประมาณนี้ระยะประมาณนี้ไม่ต้องกลัวสัญญาณเปลี่ยนตัวมาเลยไว้เอลนิโญโดนถอดออกครับเวลาสกอร์นำห่างอยู่แต่โอกาส7ครั้งไม่เข้ากรอบ2อย่างหนึ่งครึ่งหลังอ่ะผมต้องการทำเควสที่โค้ชต้องการมันเลยกลายเป็นดูเล่นเห็นแก่ตัวไปหน่อยต่อไปเป็นแชมเปี้ยนลีกเหรอจะเจอกับบราก้าที่มี1คะแนนเหมือนกันในกลุ่มของเรา1แต้มเท่ากันทั้งหมดในแชมเปี้ยนลีกใครเป็นดาวซันโบบาโลกันของโมนาโกหัวแล้วเอลนิโญมีบ้างไหมเหมือนจะไม่มีสักประตูนี่แหละเกมเนี่ยกูจะกดไม่ต่ำกว่า3แต่สิ่งที่เสียวที่สุดตอนนี้คืออาการบาดเจ็บว่ะฟอร์มดีอย่างนี้มันหลายรอบมากเว้ยพอเริ่มเร่งฟอร์มติดเริ่มพาทีมขยับขึ้นโซนบนอ่ะกูจะมีอาการบาดเจ็บมารบกวนตลอดพอครั้งนี้ไม่นะถ้ามีกูรีทายเลยนะแล้วถ้าจะไม่ให้มันมีอย่างเงี้ยพวกมึงต้องส่งกำลังใจมาให้กูแล้วแหละคนละ1ไลค์ครับกำลังใจให้เอลนิโญกับการหนีอาการบาดเจ็บและเร่งฟอร์มขึ้นมาให้ดีเพื่อนี่เลยครับผม Player of the Month ในเดือนหน้า11ตัวจริงชุดเดิมจากเกมที่แล้วเลยบาก้านี่น่าจะไม่รู้จักใครด้วยเราตรงกลางเอ้าถอยไปไหนอ่ะสวยเลยมาดิอุ๊ยสวยแล้วเปิดทัช1ทีแล้วชิปเรียบร้อยกูชิปทำไมแต่มันใกล้มากเว้ยเลยยกออกข้างไว้ครับผมเอ้ยตกกลางอย่านะอุ้ยอย่านะเข้ากูเสียคนเลยนะลูกนั้นไม่น่าชิปเลยไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันก็ต้องชิปอ่ะลูกนั้นถ้าชิปดีมันก็เข้าสวยแมนมาร์คโคตรดีครับแล้วโดนสวนเลยครับเสียตรงกลางระวังโอ้โหเร็วโอเคบอยบอยได้ไงแล้วซัดซ้ายแล้วโอ้ยยังไม่ได้มาอีกแล้วครับบูมาไปเองบูมาสุดเส้นเอาโคจ็อกแล้วก็โดนดิอย่างเงี้ยมาแล้วบูมาโอเคมึงจะสอนอะไรกันเยอะแยะเฮ้ยได้โอเคได้อยู่โดนก่อนแล้วลวนเลยว่ะผมเสียดายจังหวะชีฟลูกนั้นอ่ะเฮ้ยถ้าแพ้บาก้านี่กูเสียวจะได้ตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยนะเขาตั้งรับเต็มรูปแบบแล้วไปดิโอ้โหจานมันใส่ไม่ยั้งเลยแล้วเอ้าไม่เจ็บอย่างนี้ไม่เจ็บแล้วเป็นเราโอ้ยกูเพิ่งฝึกมาถ้าไม่เข้ากูท้อเลยอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนี่ผมฝึกมาเยอะผมบอกเลยครับไอ้โอเคอุ้ยแรงเกินชิบหายแล้วโอ้โหน่ะแม่งโอ้ยกูจะกดดันทำไมเฮ้ยเอาหน่อยเข้าหน่อยคนนึงโอ้สวยโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ไปเอาข้างไปก่อนแล้วกูโดนกอดเอ้ยสวยครับพุ่งตรงเลยสวยมากแล้วโฉบไม่ได้แล้วสวยเพื่อนเฮ้ยช่องนั่นแหละแล้วเอลมาทาดอโยกเข้าซ้ายแล้วนี่ไงมาเร็วเอาบอลไปโอ้โหเท้ากันอย่างนี้เยอะมากครับตัวประกบมันไม่ใช่ไอตัวที่ทำฟาวล์เราอะดูดิถ้าเป็นเบอร์3ผมไม่ผ่านนะโยกดูครับแล้วหายเลยก่อนที่จะซัดหักเสาแรกเฮ้ยสวยป่ะให้ตัวข้างตัวข้างไงสวยเลยแล้วโอ้ยมึงไปฝึกเปิดเลยนะไอสัตว์ไม่ใช่บอลเพรสซิ่งเหรอวะกูมาเล่นกับมึงกูรู้ว่าเป็นบอลเพรสซิ่งแล้วโอตรงกลางเปิดระวังฟาวโอเคย้ายกับพิกอย่าโอเคมาเล่นไปไหนอ่ะโอเคขึ้นไปก่อนเฮ้ยโอกาสสุดท้ายแล้วได้มันก็ยังมีโอ้โหมึงกระชากอย่างนั้นโอ้ยแล้วโดนอย่างนี้โดนดิแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยคือตั้งแต่ไอ้บอยแล้วอ่ะโอ้
ไม่เข้าบอลด้วยโอ้โหถอยอีกเอามึงถอยเลยมึงถอยไปไกลเลยเอาอีกลูกนึงนั่นแหละแล้วใส่โอ้มันใช่ปะวะคือกว่าจะตามตีเสมอได้แม่งมันเสียง่ายๆอ่ะแล้วคือจังหวะที่เสียบอลหลังจากนั้นเขาสวนหายเลยไอ้บอยแม่งมึงเอาหัวแม่งกูตบดิหัวกูร้อนจี๋เลยเหี้ยมึงจับภาพไอ้บอยมาดิโอ้พออย่างนี้เซ็งพอกูทำไม่ดีนะกูโดนบ่นท้อเลยอ่ะมันมาแพ้อะไรง่ายๆอย่างนี้แล้วมันเซ็งจัดๆเลยนะโอซาเกมที่แล้วแม่งฟอร์มอย่างดีกูก็พอจะต่อยอดไอ้สัตว์เอ้ยยูฟ่า2เกมเสมอ1ไอ้เสมอเข้าใจเว้ยเสมอแมนซิตี้อย่างเงี้ยแต่มาแพ้บาร์ก้าทีมชาติเรามีชื่อติดนะไม่รู้คนอื่นช่างแม่งครับเป็นฟุตบอลเฟรนลี่แมตช์แฮตทริกเกมแรกตอนนี้ขึ้นเป็นดาวซันโบแล้ว6ประตูจาก6เกมเกมนี้ก็ยังใช้ชุดเดิมจากเกมที่แพ้มามาระบายอารมณ์กับยูดิโอเบอร์ลินหน่อยทีมคนระดับเลยหลังมึงเยอะจังวะพลิกไม่ได้เลยเขาไม่ผมพลิกเลยวะพลิกได้แล้วพลิกเข้าซ้ายไม่ได้อีกตัวบอลสวนแล้วฮาโรเซกเฮ้ยเลโต้ซันเชสเหรอแล้วออกซ้ายสวยเลยครับผมโกเซนเฮ้ยทำไมมีตัวดีวะแล้วคอร์สได้เคลียร์สวยผมเข้าในผมเข้าในสวยเลือกเลยเลือกเราอะสวยไม่ได้สวยคอร์สไหมหยอดหยอดโอ้ยังไงต่อโอ้โหยังได้อยู่ต่อแรกไหมยังไงมันก็เปิดแค่ต่อแรกโอ้โหแล้วไม่ได้ด้วยอุ้ยคุณดิสวยแล้วซัดเรียบร้อยครับผมมูซิล่าใช่ไหมแต่จังหวะวันทูอย่างดีดูจังหวะแทงของคิมมินแจแล้วซ้ายไม่ใช่ครับเป็นขวาเหมือนจะแฉลบปะเรื่องไงเรื่องไงกูพิงให้แล้วกูพิงให้แล้วสวยเลยครับแล้วคอสมาเอลนินโจด้วยซ้ายโลเปสเขาแบบสองสองบ้างไหมตรงนี้เออนั่นแหละแล้วก็ยังไม่ใช่เราเอาที่ขึ้นก่อนคิงแจคอสมาก็ยังไม่ใช่เราอีกทีไหมอีกทีไหมรอบนี้ใช่เราครับแล้วเรียบร้อยสวยคิงแจโอ้ความมั่นใจกลางไงงั้นแหละข้างบนข้างบนข้างบนเห็นแล้วนี่ไงแล้วมีโตโมด้วยขวาโอ้โหหนึ่งแอสซิสต์ไปกับเอลนินโญ่โอ้สวยจริงจังวันนี้ดูดิแล้ววิ่งสดอย่างดีเลยเปิดหน้าเท้าลูกเก่งเลยครับปั่นเขาเสาไกลกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วแล้วคอร์สอย่างนี้ได้พักเห็นได้อยู่ได้อยู่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปทีไหมนี่ไงแล้วโอ้โหยังเต็มมือนั่นไงมีตัวมีเพื่อนชี้แล้วนี่ไงอย่างสวยเลยมันต้องอย่างนี้สิวะยืนพิงเลยอะแล้วจังหวะพิงเนี่ยแล้วแตะหลบได้ครับด้วยขวาแล้วหักด้วยซ้ายถึงแรกจบไปที่3ต่อ0ครับผมเอลนินโญ่ได้มา1ประตูดูดีอยู่นะเปอร์เซ็นต์ของบอลเหนือกว่าไม่มากแต่โอกาสจบ8ต่อ0ผิดขาแล้วดึงเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วพาเลยพาเลยครับเอลนินโญ่มาแล้วมาแล้วเห็นเห็นอยู่สวยนั่นแหละง่ายง่ายไม่ใช่กูอุ้ยสวยว่ะแล้วยกอย่างนี้ไม่ถึงอีกลูกไอ้เหี้ยปีก็ถอยแบ็คก็ถอยแล้วใครเขาจะเข้าบอลล่ะคอสโอเคข้างล่างอ่ะข้างล่างก็รออยู่เนี่ยข้างบนไปนั่นแหละแล้วเอลมาซาดอกูมาแล้วบอลตามช่องอย่างชอบเลยพักด้วยหัวแล้ววนเล่ด้วยขวาเรียบร้อยตีลังกาไปหนึ่งทีครับโอ้จะเข้าก็เข้าง่ายๆเลยมงไปข้างหน้าหนึ่งทีก่อนที่จะวนเล่ด้วยขวาไปเลยครับแล้วบอลกระดอนพื้นโอกาสแฮตทริกอีกหนึ่งเกมมาแล้วฟอร์มกูท็อปมากตอนเนี้ยนี่เหรอที่เขาเรียกว่าท็อปฟอร์มระวังระวังระวังไม่ใช่ระวังอะไรระวังกูเจ็บฟอร์มอย่างนี้ทีไรกูเจ็บทุกทีโอเครักษาสกอร์ไปครับ 4-0 ในเช่นระบายอารมณ์เออมันต้องอย่างนี้แหละไปแล้วอีกทีไปแล้วแฮตทริกละบอแฮตทริกสะบอแฮตทริกสะบอแล้วไหลก้อยแม่มเลยห้าตัวศูนย์ครับผมหนวกหูไอ้สัตว์โอ้โหมึงพลาดอย่างนั้นก็กระชากหายเลยครับผมก่อนที่จะชะลอแล้วไสก้อยนิ่มแล้วมีการเปลี่ยนตัวเลยครับเอลนินโญ่ออกไปพักหลังจากแฮตทริกแล้วเป็นเฮลิเคนลงมาในลีก2เกมผลงานโคตรดีครับ1แอสซิสต์กับอีก3ประตู
ดีจนกูงงเลยแล้วก็หลังจากเราออกก็ทำอะไรกันไม่ได้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิตรงกลางมันต้องเล่นอย่างนี้มึงป้อนมาเลยเดี๋ยวกูหาโอกาสจบเองกูเยล่าเจ็บพักสี่สัปดาห์เอาแล้วกูไม่เจ็บก็ตัวที่มันเล่นกับกูดีๆเจ็บเฮ้ยที่ผมได้ประตูช่วงหลังนี่จากมูเซล่าแทงทั้งนั้นเลยนะ4สัปดาห์โอ้เดือนนึงเต็มๆเลยเหรอกลับมาอีกทีคือน่าจะเป็นโอ้โหเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับโคเบไฮเกน